พ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสกับลมหนาวแล้วก็ชิมเมนูเด็ดนะฮะริมน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาใช่ค่ะที่นี่นะอาหารพื้นถิ่นอาหารการกินเขานะครับหลายหลากมากๆเลยนะครับนะแป้งนะค่ะแต่ที่ช่วงไฮซีซั่นแบบนี้คุณต้องไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาต่างพาคนที่เขารักและก็ครอบครัวเนี่ยฮะแวะไปเช็คอินคาเฟ่ริมน้ำลำตะคองนะฮะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันแบบคึกคักคึกคักเลยนะฮะใช่เลยไปที่ทาราคาเฟ่เขาใหญ่บรรยากาศลึกร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวขจีนะฮะใกล้น้ำตกเล็กๆแบบนี้ที่ตกแต่งไว้ต้อนรับกับนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันแบบนี้นะครับอากาศตอนนี้กำลังเย็นสบายเลยแล้วมีสายน้ำแบบนี้เข้าไปด้วยนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าโอ้โหอารมณ์ดีทั้งวันอาหารก็อร่อยด้วยถูกต้องเพราะเขามีเมนูเด็ดๆมารอเสิร์ฟกับคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าคุณไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลกุ้งหมึกสดเหลือเกินสดมากๆเลยต้องบอกว่าสดค่ะพร้อมกับเครื่องดื่มนะเพิ่มความสดชื่นด้วยนะครับและจุดเช็คอินที่ฮิตมากๆเลยอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คืออะไรรู้ไหมลูกเดอะแพนดอร่าแคมป์เขาใหญ่เที่ยงนะคะคุณพ่อขาในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามีสกายวอล์กกระจกใสให้ได้ชมวิวเขาใหญ่เที่ยงแบบสวยๆอีกด้วยนะคะหรือว่าจะมานอนชิลบนเปลตะข่ายกินลมชมวิวสบายๆใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆแบบนี้ไปเลยนี่กาปล่าสวยเนาะสวยงามมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากพักค้างคืนสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ที่นี่เนี่ยก็มีห้องพักไว้บริการอีกด้วยนะจ๊ะน่าไปมากๆเลยนะคะนะคุณลูกนะใช่เดอะแพนดอร่าแคมป์นะคะเขาใหญ่เที่ยงนั่นเองน่าไปอากาศดีนะถูกต้องอากาศดีแล้วก็มีน้ำตกตรงนั้นนะสวยๆเนาะที่ลำตะคองอะฮะอาหารก็น่ากินบรรยากาศดีจริงค่ะคุณพ่อขาเขาเรียกว่ากะละแมสมุยอร่อยโดนใจนักท่องเที่ยวนะครับเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากแล้วในตอนนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อคือคึกคักจริงๆไม่ได้เงียบเหงาเศร้าซึมเหมือนอย่างที่ปีโควิดแล้วนะครับในตอนนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือหินตาหินยายนะฮะที่เราจะต้องไปเก็บรูปถ่ายรูปกันใช่ตะโกนเหินฟ้าอยู่ตรงนั้นนะฮะใช่นี่แต่บอกว่าจุดเด่นของเขาก็คือหินตาและหินยายนะที่ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่ขายของฝากอย่างกะละแมขายดีมากๆเลยฝรั่งมาถึงก็ต้องมาชิมหรือฝรั่งบอกโอ้อีนี่อร่อยนี่เอออันนี้อินเดียนี่หว่าไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งบอกว่าฉันชอบกินลองชิมหน่อยเขาบอกชิมเข้าไปแล้วนี่คืออร่อยนี่ก็บอกว่ากะละแมกะละแมนี่กะละแมนะก็ชิมกันแล้วก็ซื้อกลับไปนะฮะคุณจิราพรแสงทองเจ้าของร้านกะละแมแสงทองบอกว่าปีใหม่เนี้ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะคุณแม่คุณพ่อครับเขาเดินทางกันเข้ามาในไทยเราเป็นจำนวนมากเลยทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยยิ้มออกเลยกะละแมเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมันจะมีสีดำแล้วก็สีทองด้วยนะครับยิ้มออกเลยเพราะว่าโดยเฉพาะกะละแมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้หอมหวานอร่อยเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุยไปแล้วนะคุณเอและน้องแป้งขายดิบขายดีมากกว่าช่วงปกติเกือบเท่าตัวเนี่ยตอนนี้กวนกะละแมกันบอกว่าโอ้โหปวดแขนเลยอ่ะปวดแขนมากๆเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งบอกว่าที่มาใหม่ๆเลยเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้เป็นขาประจำไงลูกแต่เขาบอกว่าพอชิมเข้าไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าติดใจแล้วกะละแมในตอนนี้นะผมเชื่อเลยว่ารสชาติเนี่ยมันต่างจากเมื่อก่อนเพราะอะไรรู้ไหมลูกเมื่อก่อนกะละแมมันจะหวานเจี๊ยบเลยบางทีเรากินเข้าไปเราแสบคอเลยนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เคี้ยวเขาไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวจนแบบว่าเหนียวจนเคี้ยวไม่ออกอย่างเมื่อก่อนเหนียวกำลังดีแล้วรสชาติของเขาเนี่ยมันก็จะมีความหวานความมันเนี่ยกลมกล่อมมากกว่าเมื่อก่อนจริงเขาปรับรสชาติมาน่ากินเลยนะเพราะฉะนั้นไปไหมไปเกาะสมุยกันไปเลยไปเกาะสมุยกินน้ำลายอีกแล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง